นี้ช่องวัน31และ GMM 25ถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลยูโรเค้กซีบีลีก2024ครั้งที่4จากจังหวัดนครราชสีมาคู่แรกทีมชาติฟิลิปปินส์ที่แพ้มาในสัปดาห์แรกพบทีมชาติเวียดนามและคู่ปิดท้ายทีมชาติไทยพบทีมชาติอินโดนีเซียทีมชาติไทยนำโดยลุกนิกณัฐนิชาใจแสนไก่วิมลรัตน์ธนพันธ์และโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาถ้าพลาดทีมชาติไทยจะยังอยู่ในเส้นทางคว้าแชมป์สนามที่2ได้หรือไม่พร้อมกันหน้าจอวันเสาร์ที่10สิงหาคมนี้เริ่มเวลา 14:45 น.เป็นต้นไป